ช้าวันนี้นักร้องดังในตำนานนิโคเทเรโอยิ่งโสดยิ่งแซ่บในวัย46ปีประกาศปิดหัวใจเพราะไม่สมหวังในรักบอบช้ำหนักกับความรักที่ผ่านมาตบท้ายด้วยชีวิตจริงของเซลแมนที่ผันตัวเองมาขายหมูทอดในราคาที่แสนถูกเอาใจคนใช้แรงงานแค่25บาทก็อิ่มได้จนต้องต่อคิวร้านหมูทอดจับกังสนับสนุนโดยทิฟฟี่บรรเทาหวัดปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สนับสนุนโดยดาลิซ่าไฮไฟฟ์สั่งเลยแอดดาลิซ่าสวัสดีค่ะมาลับสู่แชร์สดๆฮะสรุปเฉลยเพศไปแล้วค่ะเรียบร้อยได้ลูกชายลูกชายค่ะที่คนก็บอกว่าเป็นเด็กฟงเด็กแฝดกันเนี่ยไม่แฝดค่ะคนเดียวค่ะเป็นคนเดียวผู้ชายดูไม่ยากทำไมอ่ะแม่จะขี้เหร่ฮะแม่ก็ยังสวยของมันอยู่ดูดูหน้ามันดิได้ลูกชายรู้สึกยังไงบ้างก็ดีนะคะปิดจะปิดอู่ไหมปิดเลยคนเดียวพอคนเดียวเลยเหรอคนเดียวพอของป๊อกมากี้เขาก็ได้ชายคนหญิงคนแฝดเลยเด็กแฝดแต่แบบผู้หญิงก็เหมือนนานาอย่างเงี้ยได้ชายคนหญิงคนใช่ไหมเขาไปเที่ยวอยู่เยอรมันใช่ไหมหรอจริงปะเขาบอกว่าชมพู่จะเอาเด็กแฝดหญิงอีกคู่นึงไม่บอกข่าวมาแรงมากเขาบอกว่าคุณได้ยินมาจากไหนเนี่ยฉันได้ยินมาจากทีมงานบางคนเธอนี่มันเผือกจริงๆเลยนะมดดำมีคนมาบอกฉันว่าชมพู่อาจจะสักแป๊บนึงจะเทคอัพเบรกแล้วจะเอาอีกคู่เลยเหรอจะเอาแฝดอีกคู่หนึ่งแฝดหญิงขยันจริงๆก็เป็น4เพราะว่ามี3ไม่ได้คนจริงก็จะถือว่า4ไปเลยเราไม่อยากท้องอีกแล้วใช่มั้ยว่ารู้ได้ยังไงอ่ะทำไมเธอรู้เยอะจังอ่ะก็ไม่รู้เยอะโอ้ตายเพื่อนรอบตัวฉันก็อยู่ใกล้ๆตัวให้ชมเขาบอกว่า3ไม่ได้ตอนแรกผู้หญิงสักคนเขาบอกว่าถ้าสมมติจะมีจริงไม่ให้มี4ไปเลยเพราะถ้ามีคนเป็น3ก็ต้องมีอีกครั้งนึงแต่คนจริงชอบให้มี4ใช่มั้ยไม่รู้4เลขมงคลเค้าไงใช่มั้ยอ๋อก็ไม่รู้ต้องนอกคอยดูคอยลุ้นเอาหรืออาจจะเป็นแฝด3หรือเปล่าก็ไม่รู้อีกทีเดียวเลยเหรอ3เลยเหรอหรือไม่รู้อ่ะทำไมตอนนี้คนมีลูกกันใครอีกใครท้องอีกตอนนี้มีใครท้องอีกอันนี้นี่เอาแฝดไหมล่ะไม่เอาคนเดียวเลี้ยงให้รอดก่อนเนี่ยให้รอดก่อนคนเดียวนี่น่าจะมีกี่คนคนเดียวนี่แหละครับผมตอนนี้ได้ลูกสาวด้วยได้ลูกสาวนั่นแหละจะหนูจะเอาลูกหนูไปจีบลูกพี่ดีเพราะว่าเธอรวยสรุปแล้วเนี่ยสรุปกูเนี่ยแหละเกิดมาเป็นกระเทยไม่ต้องมีลูกก็ดีสุดเธอเลี้ยงหลานลูกพวกนั้นดีแล้วเธอเอาสมบัติมาแบ่งหลานๆน่ะดีแล้วมันถ้ามันเหลือนะในเมื่อเขาตอนนี้ยังไม่รู้จะเหลือหรือเปล่าเรามาลุ้นดวงกันดีกว่าคุณดูแล้วกันว่าทุกวันนี้มีลูกมีหลานมีอะไรกันไปเมื่อก่อนเรารู้สึกว่าข่าวฆ่ากันตายเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตสำหรับสังคมนี้มากเลยทุกวันนี้แค่ด่าว่าควายโง่ซึ่งเป็นคำที่เราด่ากันไหมถูกแต่เราด่ากันแบบใส่อารมณ์อีกคนอะ feeling ไงวันดีคือที่สมมติวันดีคือที่แฟนมาด่าสมมติมโนแฟนหล่อนผัวหล่อนมาด่าควายโง่รู้สึกไงเธอรู้สึกไงอุ้ยหัวเราะเหรอชอบชอบด่าค่ะแต่ว่าไม่ใช่ด่าแบบปกติแต่ว่าด่าแล้วหมายความเขาด่าว่าอะไรเขาด่าเธอว่าอะไรควายโง่โดนด่าหมดค่ะเธอชอบไหมชอบค่ะพี่ยิ่งฉันมานั่งเจอข่าวนี้ยังไงแล้วฉันจะต้องรีบไล่คนขับรถแล้วก็ผู้ช่วยฉันทั้งหมดออกพวกกูด่าควายโง่ตลอดเลยคนช่วยตัวออกไปก่อนได้ไหมควายโง่มันเป็นคำเหมือนสวัสดีค่ะของมดดำถือว่าเป็นเรื่องปกติข่าวนี้มันอ่านแล้วก็สอนใจคนที่จะเล่าข่าวด้วยทุกวันนี้คนเราสมาธิสั้นความอดทนต่ำคุณดูเอาเองนะฮะแค่ด่าว่าควายโง่ฆ่าทิ้งเลยฆ่าทิ้งเลยแล้วไม่พอเอาศพไปยัดแท็กซี่จนกลายเป็นแท็กซี่ขนศพโอ้โหคุณดูนะฮะแรกๆเราสนุกกันแค่ว่าคำว่าควายโง่มันเป็นคำที่เวลาโกรธเฮ้ยควายนี่ถือว่าสุภาพมากเลยนะด่าควายโง่เนี่ยจริงๆแค่ไม่หยาบอ่ะไอ้ควายควายโง่โง่สรุปเรื่องของเรื่องนะฮะคำที่เจ็บปวดที่สุดที่ทำจะต้องให้ฆ่าคืออะไรไหมควายโง่โดนแย่งเมียแค่นั้นแหละแค่นี้เหรอแค่นี้ฆ่าตายเลยจริงๆหลังจากที่พูดดูถูกแฟนเก่าของแฟนสาวคือแฟนสาวเนี่ยมีแฟนเก่ามาเรื่องของเรื่องเนี่ยมีคนไปพบศพผู้ชายคนหนึ่ง อยู่ตรงไหนคุณรู้ไหม
ใต้รถแท็กซี่เลยอยู่ใต้รถแท็กซี่ทะเบียนรถคุณดูดีๆนะฮะ5563-1เอาเข้าไปเพราะคนตายหรือใส่ศูนย์เข้าไปเฮ้ยเดี๋ยวเอามาเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ได้ใช่ไหมห้าอ่ะคนตายจะต้องลบใช่ไหม5563คนตายเนี่ยไม่รู้อ่ะไปตีกันเองไปลบตัวหน้ากับลบตัวหลังเออคนที่ชื่อคุณโบ๊ทอายุเท่าไหร่รู้ไหม27ปีคุณอายุยังน้อยเลยอาชีพเป็นอาจารย์สอนพิเศษคณิตศาสตร์ซึ่งในการศึกษาคือส่วนใหญ่จะเนี่ยของเขาจะสอนเป็นอาจารย์สอนพิเศษคณิตศาสตร์นักเรียนม.3ย่านฝั่งทนน่ะสวมเสื้อเชิ้ตสีฟ้าศีรษะมีถุงขยะคุมมาไว้คุณโอ้ยน่ากลัวเขาบอกว่าศพเนี่ยน่าจะเสียชีวิตมาประมาณวันหนึ่งแล้วครับผมระหว่างที่เขาเจ้าหน้าที่เขาชันสูตรศพก็มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าสสิการเนี่ยแจ้งว่าขอบอกตรงๆเลยครับผมตัวเองเป็นแฟนเป็นแฟนกับผู้ตายครับก่อนเกิดเหตุเนี่ยเพิ่งเจอกันเองครับตัวเองเนี่ยนะแล้วก็บอกคนที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยบอกตัวเองว่าจะต้องไปสอนหนังสือแล้วจะต้องไปติวหนังสือแล้วครับผมในที่สุดก็หายตัวไปเลยไม่สามารถติดต่อได้รู้แค่ว่าขึ้นรถยนต์ฟอร์ดสีแดงออกไปนางรู้ด้วยว่าสาเหตุของการเสียชีวิตครั้งนี้ของแฟนหนุ่มเกิดจากแฟนเก่าของผู้หญิงคนที่มาบอกว่าเป็นแฟนนั่นแหละแฟนเก่าของสัตติการถูกบอกว่าหากนอกใจเนี่ยจะตามฆ่าแฟนใหม่โอ้โหโหดจังวะถ้านอกใจแค่นอกใจจะตามฆ่าแฟนใหม่ล่าสุดครับจับได้ผู้ต้องหาแล้วนะครับให้รับการสารภาพจริงที่ทำไปเพราะว่าโกรธแค้นและส่วนหนึ่งมาจากการหึงหวงวันเกิดเหตุเนี่ยได้โทรไปเรียกให้เขาเนี่ยออกมาเคลียร์เรียกอาจารย์เนี่ยออกมาเคลียร์นะฮะเพราะว่าอาจจะมีปัญหาว่าเฮ้ยไปคบกับแฟนกูหรือเปล่าอันนี้อันนี้หรือเปล่าในที่สุดมีปากเสียงกันแค่นิดหน่อยนะครับผมบอกว่าเฮ้ยเลิกยุ่งกับแฟนผมเถอะแต่เขาบอกว่าไม่ยอมเลิกพร้อมทั้งด่าผมว่าควายโง่เองนี่ที่โดนแย่งเมียไปโอ้โหแค่นั้นแหละได้อะล็อกได้อะล็อกเดียวนะควายโง่เองแหละที่โดนแย่งเมียไปหลังจากที่เขาพูดปุ๊บผมก็อารมณ์ชั่ววูบยิงเขาเข้าไปเลยทันทีเลยถามอีกถ้าคุณไปดูข่าววันนี้คุณจะเชื่อไหมฮะเขาบอกปกติผมพกปืนอยู่แล้วชิปกระจอนพกปืนเดินไปไหนมาไหนอยู่แล้วปกติผมพกปืนอยู่แล้วเฮ้ยมันผิดกฎหมายไหมหรอก็ไม่รู้อะตื้อแค่โง่คำว่าโง่ก็โดนด่าปุ๊บก็เลยเอาปืนขึ้นมายิงตุ้มยิงตายเลยถูกเออแล้วก็หลังจากยิงปุ๊บก็ได้นำถุงดำเนี่ยไปคุมศีรษะเนื่องจากอะไรรู้ไหมเลือดมันเยอะเลือดมันไหลออกมาเลือดมันไหลเยอะนะฮะแล้วก็เอานมนำศพเนี่ยไปทิ้งไว้ที่เกิดเหตุเนื่องจากว่าเอาตรงๆใกล้ๆบ้านผมดิละแวกบ้านผมคุ้นเคยทิ้งไว้แล้วก็เข็นรถมาทับไว้อย่างนี้เหรอซ่อนไว้อย่างนี้เหรอโอ้ตายแล้วง่ายๆแค่นี้เลยทำไมเดี๋ยวนี้คนมันไม่ค่อยมีความอดทนกันเลยอะคุณค่าของชีวิตมันต่ำแล้วน้อยลงมากทุกวันความเสี่ยงในทุกวันนี้เยอะเหลือเกินแล้วเขามาให้การปกติผมพกปืนอยู่แล้วแล้วถามว่าอ้าวโกรธมีการอะไรโกรธไม่แค่มาด่าผมว่าโง่ควายโดนแย่งแฟนเองโอ้โหตายแล้วจำไว้อย่าไปแย่งแฟนใครแค่นั้นเองหรอฟังแล้วเศร้าฟังแล้วงงกับโลกปัจจุบันนะคนเราความอดทนมันน้อยเลยคุณดูนะฮะตั้งแต่เมื่อวานหลังจากจบรายการแฉที่จริงก่อนเข้ารายการแฉวันจันทร์ด้วยซ้ำไปข่าวนี้มีการพูดถึงเยอะแล้วคนก็เริ่มไปขุดประวัติเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนกลายเป็นว่าไอ้แท็กซี่คันนี้มันเป็นมีศพอยู่ได้ยังไงคำตอบเขาง่ายๆอ๋อศพไว้ทิ้งไว้ตรงนั้นแหละเพราะว่าใกล้บ้านมันใกล้บ้านดิใกล้ๆเราแวกแถวบ้านดิดูสิมันง่ายไปปะวะก็เหมือนกับเราเคยอ่านข่าวนึงทำไมถึงไปฆ่าคนตายเอ้าฆ่าคนตายมาต่างอะไรฆ่ามดตัวนึงเดี๋ยวต้องสืบประวัติในคนที่ฆ่านะว่าก่อนหน้านี้เคยทำเขาจะขุดอะไรบ้างเขาจะขุดอาจจะมีประวัติมากมายเลยทีเดียวท่านผู้ชมฮะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วฮะวันนี้วันที่13อีก2วันเศรษฐกิจแห่งชาติกำลังจะมาเราขอบอกกันเลยว่าศูนย์ข้อมือหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะฮะเฉพาะพูดยินดีเป็นข่าวสำหรับคนถูกหวยเราจะสิ้นปีกันแล้วถูกต้องไหมฮะครับผมคุณลองมาดูซิว่าจังหวัดของคุณ มีคนถูกรางวัลที่1ตั้งแต่มกราคม2559ครับผมจนถึงเดือนกันยายน2561เกือบ2ปีนะศูนย์ข้อมูลหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเฉพาะคนที่ยินดีให้เป็นข่าวที่ออกข่าวแน่1กันเนี่ยว่าถูกลอตเตอรี่กันเนี่ยนะจังหวัดที่คนถูกลอตเตอรี่มากที่สุดอันดับที่1ครองแชมป์จนถึงเดือนนี้นะฮะจังหวัดอุดรธานีจังหวัดนี้ถูกบ่อยจริงๆถูกบ่อยจริงๆเท่าไหร่อยากรู้คือมีผู้ถูกรางวัลที่1นะ
15คนคุณแล้วเป็นจังหวัดเดียวด้วยนะไม่รวมกับใครนะของฉันไม่รวมกับใครด้วยคือถ้าสมมติรวมจริงฉันว่าเกิน186เพราะอะไรรู้มั้ยเจ๊นั่นก็90ล้านแล้วอ่ะล่าสุดนี้เจ๊ที่แบบเอาผัวมากอดตลอดเวลานี่ผัวมีเคยมีผัวฝรั่งมาก่อนนะมีผัวฝรั่งมาก่อนใช่ใช่บอกยกให้ผัวหมดว่ะดีมั้ยเพราะนางมีเป็นร้อยหล่อนทําถูกยกให้ผัวหมดฉันแฮปปี้นะอินเนอร์อินเนอร์นะคุณคิดดูเองกันว่าแล้วในที่สุดเนี่ยนะฮะเราก็เป็นอย่างที่บอก186แล้วโดยผู้ที่ถูกรางวัลมากที่สุดเป็นสาวท้องจำหน่ายอาหารเสริมตอนนั้นถูกก็48ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีคนถูกรางวัลนะฮะ18ล้านอีก5คนแล้วก็มีถูก6ล้านแต่ล่าสุดทำลายสถิติของจังหวัดอุดรธานีนั่นก็คือนั่นแหละแม่รักผัวน่ะแม่รักผัวนั่นน่ะรักผัวมากแม่รักผัวมากน่ะล่าสุดเลยเนี่ยพฤศจิกายนเนี่ย90ล้านโอ้โหเยอะจริงๆแล้วก็เลขท้าย2ใบอีกกี่ใบอีก40ใบ 80,000 แต่เราอย่าไปตื่นเต้นงวดนึงซื้อแสน 200,000 300,000 ซื้อ 300,000 300,000 งวดที่แล้วนางซื้อหมดไป 4-500,000 เด้อเขาบอกว่างวดหน้าเนี่ยเขาจะเอาเท่าไหร่นะ180นางจะถูกอีกเหรอพอแล้วมั้ยก็นางได้90เพื่อไปซื้ออีก180ไงโอ้แต่ดีนะได้ยินว่านางเนี่ยตอนที่ถูกรางวัลรับเงินมาเนี่ยนางเอาเงินใส่กะละมังเว้ยแล้วนางก็เรียกญาตินางมาทั้งหมดเลยนางก็แจกเงินทุกคนเลยแล้วทำไงแล้วก็เหลือประมาณ80กว่าล้านนางก็ยกให้ผัวไงนางให้จริงๆใช่ไหมนางให้จริงๆใช่ไหมน่าจะจริงแหละนี่ไงรักผมมากนี่ไงโอ้ยรักแต่จะไม่รักได้แล้วนางพูดอะไรรู้มั้ยไม่ต้องมารู้จะให้ทำบุญกันเยอะอย่างรู้ฉันไม่ได้ใจบุญนางบอกนางไม่ทำชอบชอบไม่ต้องมาขอแล้วก็อะไรนะวันนั้นนางบอกเนี่ยมีคนบอกว่ากำลังจะตายว่ะของเงินไปต่อชีวิต3ล้านนางบอกได้ชาติหน้าให้ตายไปก่อนแล้วเดี๋ยวชาติหน้าไปมาคุยกันว่ะฉันถึงบอกนางตอบเธอได้คุยกับนางป่ะไม่ได้คุยนางแซ่บอยู่นะวันนั้นฉันคุยนางตอบคำถามหน้าตบนะเธอก็ดูนางนี่ก็น่าจะรักผัวเนี่ยโอ้โหโอ้รักมากรักผัวมากเธอแล้วผัวก็รักมากด้วยผัวก็หยุดหอมไม่ได้เหมือนกันโอ้ย90ล้านที่กูหอมทั้งวันอ่ะกินเงินมันหอมหัวเข้าใจไหมล่ะ90ล้านอ้ำก็อ้ำเธอสวยสู้กูไม่ได้หรอกถ้ากูมีเงินถูก90ล้านอ่ะต่อให้อ้ำกับชมพู่ผสมกันยังสู้กูไม่ได้เลยแต่ว่าเขาก็รักกันจริงเขาอยู่มานานก่อนแล้วถูกป้าเขารักกันจริงแล้วไม่เขาถูกทุกงวดเขาถูกทุกงวดอีน็อตเขาไม่ใช่แค่ถูก90ล้านเขาถูกมาตลอด10งวดแล้วนางเก่งว่ะนี่งวดที่8หรือ9เนี่ยที่นางถูกนางเอารูปพ่อรูปแม่นางไว้หัวเตียงฉันถามว่าไปขูดหวยอ๋อยเกิดมาไม่เคยใช้แป้งเกิดมาไม่เคยไปขูดทำไงเอารูปพ่อรูปแม่แล้วก็บอกถ้าพ่อแม่ศักดิ์สิทธิ์จริงต้องให้เลขหนูทุกงวดนะว่ะจริงแล้วก็ได้จริงแล้วมันก็ได้จริงๆได้จริงว่ะแล้วถามว่าหล่อนซื้อ 300,000 ก็ได้กำไรงวดละ 100,000-200,000 ถูกก็แสนนึงใช่มั้ยงวดนึงถ้าไม่ถูกนางก็ได้แสน 200,000 หรือนางจบสถิติวะนางมีการคำนวณนางบอกว่าฉันถามอ้าวแล้วเวลาตรงนั้นพญานาคไปทำไมคำชะโนด ไม่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนางพูดเดี๋ยววันหลังจะตัดไม่เคยพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นางคือพ่อกับแม่นางถูกเท่านั้นเองแล้วฉันถามว่าเนี่ยได้แล้วจะไปทำบุญเอาไว้ก่อน นางบอกไว้ก่อน เดี๋ยวอยากจะทำเราทำทุกวันอยู่แล้วนะนางบอกเนาะจะไปสนใจอะไรจะไปจะต้องปนนั้นฉันก็ถามอ้าวแล้วทำไงมีไม่รู้ว่าใช่นางเอากระดูกป่ะไม่ใช่กระดูกใช่ไหมนางเอารูปพ่อรูปแม่ไว้หัวเตียงแล้วก่อนนอนนางก็จะกราบรูปพ่อรูปแม่มไม่รู้ว่าพ่อแม่นางคงไปแล้วอ่ะเนาะไปแล้วล่ะนางก็คงจะบอกว่าเนี่ยพ่อแม่อย่าเพิ่งไปนางยังอยู่เนี่ยมาให้หวยนางก่อนมาพ่อแม่เอาเงินมาให้นางก่อนนางก็ไม่ให้พ่อแม่นางไปเกิดนะเธอบอกให้พ่อแม่นางมาให้หวยนางก่อนใช่ไหมใช่นางมีตังค์อยู่แล้วนางได้มรดกมามรดกจากสามีเก่าใช่แม่นางหรือเปล่าเธอไม่มั้งญาติไงญาติญาติแจกเงินไงแม่หน้าคล้ายกันมีพิมพ์มีความพิมพ์นะนั่นไงหัวจูบอีกอ่ะเอะอะจูบเอะอะจูบข่าวบอกหรือเปล่าของแก้มเมียหน่อยของก้อนเมียหน่อยอะไรอย่างนี้พอแล้วเออยินดีกับเขาด้วยนะดีใจด้วยดีใจด้วยฉันนึกว่าภาพยนตร์เรื่องเละจังรักจังเออเหรอรักจังโอเคแต่ช่วงหน้าครับผมคนเนี้ยเมื่อกี้คุยกันพี่หยุดมีแฟนเถอะชีวิตไม่น่าจะสักเซสเรื่องความรักคุณนิโคเทริโอมีผู้ชายหล่อๆอยากจีบคุณอีกเอาไหมพออะไรนะพอก่อนพี่บอกพอพี่กี้คะถามจริงๆจริงหรือไม่ก่อนหน้านี้คุณเลิกกันมาตั้งนานแล้วคุณก็สร้างภาพว่าคุณยังรักกันอยู่จริงไหมเฮ้ยจริงหรือไม่จริงไม่ค่อยได้ยินจริงไหมนะ
ฮะอะไรหลังจากนี้จะมีแฟนอีกไหมพอก่อนพอค่ะพอพอจริงๆเหรอค่ะเออเพลงตัวเองก็มีเพลงเขาว่าพอแล้วทำไมไม่ฟังบ้างล่ะเพลงตัวเองอ่ะจะกลับมาเปิดฟังเพลงตัวเองก็มีเขาว่าพอแล้วพอไหมพอสิค่ะอย่าเพิ่งแรงมากเดี๋ยวพี่กี้หนีกลับแล้วพอให้อยู่กันอะไรนะคุณดูเองกันตอนนี้นาง 100% โสดครับผมจะไม่มีแฟนอีกแล้วจริงหรือไม่อ่ะหัวเราะว่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบนี่วันนั้นสอนรามมาเยี่ยมที่นี่นะได้ดูยังอีกเหรอโอเคฉันดูอยู่เดี๋ยวคุณจะดูไหมช่วงนี้ช่วงหน้านี่กอเทเรโอฮะสนับสนุนโดยทิฟฟี่บรรเทาหวัดปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สนับสนุนโดย Dalisa High Five สั่งเลย @dalisa สนับสนุนโดยวันเพื่อนมีได้ทุกวันน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างสนับสนุนโดยนมผึ้งออสเวลไลฟ์ผลิตจากประเทศออสเตรเลียประโยชน์ดีๆที่คนรักตัวเองเลือกชมฮะแน่นอนคนบางคนเพลงออกไว้ตั้งแต่10 20ปีแล้วยังสามารถเลี้ยงเขาได้จนถึงทุกวันนี้ใช่แต่อย่าคิดมีความรัก คิดมีความรักผู้หญิงคนนี้จะพังทุกครั้ง นิโคเทริโอฮะจะไม่ให้โอกาสเขาเลยเหรอสวัสดีค่ะรอแป๊บนะคะรองเท้าพื้นลื่นนิดหน่อยนะคะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอบกันก่อนนะเดี๋ยวค่อยตอบกันทีหลังนะเดี๋ยวค่อยตอบมาไม่เดี๋ยวฉันให้เขามา2วันเลยเธอพรุ่งนี้มาอีกมีละครอีกไม่ต้องกลับบ้านไปไหนหรอกฮะเดี๋ยวนอนอยู่ตึกแกมมี่เนี่ยแหละฮะเชิญนะพี่กี้นั่งเลยพี่กี้โสดมากี่เดือนถามเบาๆนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มานะคะอะไรโสดจริงๆอ่ะจริงๆมาเดี๋ยวอะไรอะไรอะไรเดี๋ยวสิขอนั่งดิขอนั่งทีนึงแล้วนั่นอ่ะดูอยู่ทางบ้านค่ะตกเก้าอี้ค่ะสนานหัวร้อนจะตกเก้าอี้คือตกใจในคำตอบของบางคนค่ะตกเก้าอี้รับลงไปเลยแสดงว่าคุณดูรายการอยู่ดูอุ้ยเป็นแฟนรายการนี้ขอบคุณมากครับใช่ชอบมากรายการเราก็มีแต่ความบันเทิงแล้วก็ด่าคนมาแล้วคุณจะตกเก้าอี้ทำไมใช่แล้วเวลาคุณเมาส์ดิฉันน่ะดิฉันรู้ตลอดอ่ะเราเคยพูดถึงพี่กี้ด้วยเหรอในรายการเวลามีข่าวที่เป็นอักษรย่ออะไรเนี่ยนี่เขาก็จะพูดชื่อมาเต็มๆเลยแล้วเขาก็จะแก้ตัวให้อีกคนนึงแต่ว่าอ้าวแล้วนิโคล่ะอ้าวลืมมัวแต่อุ๊ยยังเลยที่อย่างงั้นเสร็จนิโคอ้าวเอาไม่พูดถึงนิโคไม่แก้ให้เอานิโคมาบ่อยๆได้ไหมอ่ะมันจะเงียบเลยอ่ะเฮ้ยเออว่ะพี่กูนี่หว่าไม่ใส่ตอนนั้นอักษรย่อนี่อึดอัดมานานแล้วนะแต่วันนี้มาจะแก้ตัวอะไรไหมครับมีอะไรจะแก้ตัวไหมครับเอาเพลงมาล่อนะคะว่าจะมาให้ฟังซิงเกิลใหม่นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะมาอัดมดดำพี่กี้อะไรพี่ถามจริงๆอะไรชีวิตครั้งหนึ่งพี่สอยบอกไอ้กี้มีคอนเสิร์ตใหญ่เมื่อไหร่มันจะร้องไห้ทุกครั้งจริงคอนเสิร์ตไม่ค่อยบ่อยมีที่คอนเสิร์ตใหญ่ไม่ค่อยบ่อยมีคอนเสิร์ตเขาบอกว่าถ้ามุดอยากจะรู้ว่านิโคจะอกหักเมื่อไหร่ก็นับคอนเสิร์ตใหญ่ที่คุณจะมีคุณก็จะร้องไห้หนึ่งครั้งในข่าวเนี่ยชอบบอกว่าแบบบางคนก็จะบอกว่าเออก็แฟนก็เยอะหลายคนอยู่เหมือนกัน แต่คิดแป๊บนึงนะคะต้องคำนวณอายุของนี่ไม่ใช่แบบว่า28แล้วแบบว่าฉันลืมฉันลืมอายุคือต้องลืมไปว่ะอ่านบางคอมเมนต์บอกว่านางก็ไม่ได้แบบว่านะอะไรก็แบบก็ลองคิดดูอายุเท่าไหร่แล้วลองหารดูสิไม่ได้มีว่ามีแฟนเยอะไม่ได้มีบ่อยไม่ได้มีบ่อยอายุเท่าไหร่แล้วหารเป็นเลขนางบอกลองเอาอายุนางไปหารหารจำนวนแฟนเหรอ46ค่ะก็แล้วบอกไม่ใช่ว่าฉัน18แล้วมีแฟน5คนอะไรอย่างนี้นี่อายุเท่านี้แล้ว46แล้วหารกี่คนหารกี่คนก็เท่าที่ไงใช่ก็ให้5ไปละอ่ะ4หรือ5นั่นอ่ะเกินที่อะไรเกินอะไรไม่มาแล้วพรุ่งนี้
46หารอะไรไม่รู้แหละ3หาร4หาร5แล้วว่าไปพอไหมพอคือตอนนี้เข็ดกับความรักเลยเหรอทำไมถึงอยู่ดีเอ๊ะใครจะสะดุ้งเก้าอี้เปล่าทำไมอยู่ดีถึงบอกว่าพอแล้ววะเพราะพี่เกิดทั้งที่พี่เนี่ยเป็นคนอีกคนที่บอกเฮ้ยต้องการมีความรักอะไรคือบอกให้เราไม่สู้กับความรักอีกแล้วเหนื่อยอะไรคือคำว่าเหนื่อยมันเหนื่อยมาตลอดหรือว่ามันเพิ่งเหนื่อยล่าสุดไม่กี้ไม่เคยเหนื่อยกี้ไม่เคยแบบว่ากี้ให้ความตรงนี้กี้มีโฮปกับตรงนี้โฮปแปลภาษาไทยคือความหวังมันต้องแต่ว่าเอาเป็นว่ากี้พอละแล้วก็เดี๋ยวกี้ทำงานแล้วก็ดูแลลูกเอาแรงทั้งหมดที่เหลืออยู่สังขารร่างกายจิตใจอะไรที่เหลืออยู่เนี่ยเอามาดูแลลูกรายการนี้แขกรับเชิญร้องให้ปรับ 2,000 นะฮะรู้ใช่มั้ยแขกรับเชิญคนไหนคุณจะมาออกรายการแล้วร้องให้ 2,000 บาททีมงานจะกินสุกี้คุณหาทำไมไม่นี่ไม่เคยพูดอะไรที่ไหนเลยเนี่ยพี่กี้แล้วถ้าเกิดมันมีคนดีๆแบบคนดีๆเข้ามาพี่จะเปิดใจรับเขามั้ยอ่ะ 2,000 ไม่เอาเลยหรอมันพอสักทีกับความรักเหรอเพราะว่ากี้เคยพูดไปแล้วว่าไม่ใช่อะไรนะคะกี้เคยพูดไปแล้วกี้เคยพูดคำนี้ไว้แล้วว่าเป็นจะเป็นครั้งสุดท้ายจริงเหรอพี่กี้เท่ากับเราปิดตัวเองแล้วโอเคอายุเราอย่าไปนับมันเพราะว่าวันนี้หน้าของคุณน่ะมันยังเด็ก20ต้นๆอยู่เลยอ่ะโอเคสัก30ต้นๆนะ30กว่าเด็กมากได้ยังไงช่วยไงช่วยคุณก็เป็นนักแสดงนะแต่คุณก็ไม่ได้เป็นนักแสดงที่เก่งขนาดนั้นพูดออกมาแล้วหน้าอย่างเงี้ยยัง20ต้นๆอยู่เลยช่วยดึงอารมณ์ช่วยดึงอารมณ์ขึ้นมาใหม่หวังว่าแบบไม่แบบผ่านหูแล้วไม่ได้ไม่จะบอกว่าอย่างนี้ตั้งแต่วันแรกไม่ตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วิกกี้จนถึงวันนี้มันไม่เปลี่ยนไงนางผอมลงนางยังเด็กเหมือนเดิมไงถ้าไม่ดูใกล้ๆนะไม่บอกว่า40ไม่ได้โอเควิกกี้เอาจริงๆทำไมว่ามันเจ็บช้ำอะไรจากอดีตที่ผ่านมาจริงหรือเปล่าที่บอกว่าที่จริงแล้วคุณเลิกกันตั้งนานแล้วแต่คุณยังต้องแสดงไปออกรายการว่ายังรักกันอยู่จริงหรือไม่อะเงียบทำไมอะเอาจองโต๊ะสุกี้อ่ะเฮ้ยทำไมมันเงียบเดทแอร์วะจริงๆพี่เลิกกับมานานแล้วไม่ยังไม่จริงเลิกแบบไม่รู้ตัวเองหรอวะไม่รู้อ่ะเออช่างไม่ถามแล้วสงสารนางโอ้ที่อย่างนี้มาสงสารไม่ใช่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันไปใหญ่ไม่เอาเรื่องมันผ่านไปแล้วเรื่องผ่านแล้วจบแล้วจบอะไรล่ะเธอก็ขุดอยู่นี่แหละแล้วเธอก็มาให้มันเลอะเทอะเต็มไปหมดแล้วฉันก็ต้องมาเก็บกวาดอ่ะกวาดค่ะช่วงกวาดก่อนต้องคิดก่อนจะทำเก็บยังไงดีเพราะว่าที่ไม่เคยออกมาพูดอะไรให้แบบคนอื่นแบบจะต้องมาเดือดร้อนนะคะก็คือแบบขอให้ทุกคนมีความสุขรักกันพอไม่อยากจะขุดคุยอะไรขึ้นมาเอาเป็นว่าถ้าถามกี้ส่วนตัวของกี้กี้พอเพราะอะไรพอเพราะว่ากี้ทุ่มสุดละแล้วมันหมดละโควต้าตรงนั้นน่ะสำหรับคนอื่นน่ะพอละด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแล้วตอนนี้ก็จะให้กับลูกกับงานกับครอบครัวดีกว่ามันเป็นแบบเหมือนเราเลือกอะเลือกพอแล้วเราเหนื่อยแล้วพอแม้วันที่ผู้ชายดีๆเข้ามาก็ไม่เอาเอออาจจะดีมากจริงๆก็ได้นะพี่ พี่กี้แกเคยคิดอยากจะแต่งงานรอบสองไหม no ไม่ค่ะชอบมีเป็นแฟนมากกว่าไม่เคยคิดแต่งงานรอบสองไหมก็เคยไงก็เคยพูดแล้วไงแล้วมันไม่แต่งอะพี่เป็นคนที่ถามเก่งมากเลยนะรู้ไหมพี่เก่งมากเลยแล้วทำไมไม่แต่งวะเอ้าเขาบอกอยู่ดีไงก็มดดำก็คนล่าสุดไงก็ไม่เอาสิก่อนหน้านี้ดีๆก็เยอะแยะอ๋อไม่ดีแต่คนล่าสุดไงที่เรานั่นไงแต่เราบอกสุดท้ายก็คือตรงแล้วก็พอก็ยังรักษาคำพูดอยู่ไงโอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรสัมภาษณ์นะพรุ่งนี้ไหมป่ะไม่มาแล้วไม่เห็นมีอะไรเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับงานเองเราเข็ดจริงๆหรือเราแค่รักษาคำพูดของเราอะโอ้ไปดีกว่าอยากรู้เพราะผมเชื่อว่าคนที่ดูอยากจะมีบางคนที่แบบว่าหลงรักวิกกี้มานานแล้วก็เป็นคนดีมันมีโอกาสอะเข้าใจป่ะเราแค่รักษาคำพูดหรือเราเข็ดมันจริงๆอุ้ยอีน็อตคำถามคมมากค่ะจะเอาคำนี้ออกมาให้ได้ใช่ไหมคำว่าไม่ค่ะเอาเชิดค่ะ
นางหมายถึงชุดค่ะเอ้ยกระโปรงบาดว่ากระโปรงนางบาดมันเป็นกระจกไม่ดูมันจริงๆมันบาดจริงๆเธอสองคนใจร้ายอ่ะอยากรู้อยากรู้เป็นกำลังใจให้ไงอยากฉันมีอาวุธนะกระโปรงบาดจะหักมาแทงมันมันเนี่ยดูดิเธอสองคนใจร้ายไม่คุยแล้วไม่ตอบใช่ไหมถามเรื่องเพลงไหมงานการฉันก็ทำนะไม่ใช่มีแต่เรื่องแต่เพลงมันก็นำเข้ามาสู่เรื่องราวชีวิตพี่นะครับค่ะให้โอกาสฉันค่ะไม่ได้พูดถึงใครโดยแบบว่าไออย่างนี้เพลงนี้เป็นเพลงที่ชื่อคุณหนุ่มแต่งชื่อหนุ่มก็เป็นคนที่เป็นนักแต่งเพลงให้กับพิตินานะคะแล้วกี้ไปเจอเขาในงานแถลงข่าวของพิตินาแล้วชอบเพลงของพิตินามากเพลงชื่อเธอคือชุดยาเพลงนั้นชอบมากคือมีความรู้สึกว่าแบบมันเฟรชมันใหม่ดีก็เลยได้ร่วมงานกับเขาแล้วเขาก็แต่งเพลงนี้มาแล้วกี้ชอบสไตล์ที่มันเป็นแบบเราไม่เคยร้องเพลงแบบนี้มันแบบรีแลกซ์มันเป็นแจ๊สหน่อยๆเมื่อกี้ตอนฟังก็อาจจะทุกคนก็เหมือนกับแบบอุ๊ยเพลงมันไม่เหมือนกี้อ่ะแต่กี้อยากจะลองอะไรใหม่ๆเพราะว่าเราทํามาแบบสไตล์เดิมๆมันก็ทํามาแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นแจ๊สแล้วเราก็ได้1 ETC เป็นพระเอกอันนี้เลือกเองเพราะชอบมากเห็นมั้ยล่ะไม่อ่ะชอบเป็นแฟนเพลงไม่ใช่ชอบเป็นแฟนเพลงอีทีซีเป็นแฟนเพลงอีทีซีแล้วทำไมไม่ให้อีทีแต่งเพลงให้ล่ะให้ไม่เล่นพระเอกเคยจะให้แต่เหมือนกับว่าพลาดกันแบบมันไม่มีโอกาสแล้วไปเจอเขาที่แฟนจ๋าที่โรงละครแล้วกี้ก็เล่นละครเวทีก็เลยไปเจอกันก็เลยทาบทามแล้วก็ให้เข้ามาเล่นก็ดีใจว่าแบบได้ร่วมงานกับหนึ่งสักทีตอนฟังบอกว่าเพลงนี้แบบร้องยากมากเลยยากค่ะยากเพราะว่ามันเป็นสไตล์ที่กี้ไม่เคยร้องนะคะเมื่อกี้ก็ครั้งแรกไม่เคยร้องมาก่อนเลยนะสดๆที่ไหนอยู่ในห้องอัดแล้วก็มานี่เลยเมื่อกี้นี่เป็นครั้งแรกที่จะมาร้องที่ครั้งแรกที่จะมาร้องที่นี่ใช่แล้วก็มาเป็นครั้งแรกที่ร้องออกรายการใช่ไม่เคยร้องใช่ไม่เคยเลยร้องจากในห้องอัดแล้วก็ That's it แล้วก็ไปเล่นละครเวทีแล้วเพิ่งเสร็จเพิ่งจบละครเวทีแล้วก็มาโปรโมทเพลงเนี้ยค่ะฝากหน่อยมั้ยไม่รู้ว่ามาฝากพรุ่งนี้ดีกว่าเธอเดี๋ยวให้ร้องเฉยๆพรุ่งนี้เธอจะฝากละครไม่ใช่หรอก็จะฝากเพลงแล้วก็ได้ให้โอกาสฉันขอฝากเพลงให้โอกาสฉันนะคะของ Nico Terrio ทุกช่องทางของ Mono Music นะคะค่ะโอเคให้โอกาสฉันนะคะค่ะหรือเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Give me a chance โอเคปั๊บมันดึงขอให้ยอดกันยอมเดินหน่อยพรุ่งนี้จะมาจริงใช่ไหมมาโอเคแล้วพรุ่งนี้เอามาอีกรอบนึงละครเรื่องอะไรนะอะไรกันเล่นละครเรื่องอะไรจำได้ไหมจำได้เรื่องไม่เดียงสาของพี่เบนบราโวเบนขอรักสตอรี่สองแต่พรุ่งนี้สบายพี่เพราะมีมาหลายคนพี่ไม่โดนละพรุ่งนี้ผู้ชายมาสองผู้ชายมาสองเอ้ยในเรื่องมีเลิฟซีนอีกพี่กี้เชื่อว่าเธอจะต้องมีแฟนเด็กแน่ๆเลยเธอหาเด็กๆสิเอาจริงเขาบอกว่าเขาพอก่อนไม่พอหรอกเธอฉันเหนื่อยคุยกับเหนื่อยพรุ่งนี้มาอีกร้องเพลงให้ฟังหน่อยสิร้องเพลงพอก่อนแป๊บนึงร้องไปวันนี้ไปร้องอีกวันนี้ไปแล้วขี้เกียจคุยกับเธอฉันพี่กี้ฉันบอกเธอให้มดดำด้วยหัวเราะจนหิวแล้วช่วงหน้าใช่ช่วงหน้านะคะเรามีข้าวหน้าหมูทอดที่อร่อยมากคุณดูดีๆกินไปแล้วกินไปแล้ว2จานใหญ่คุณฮะเราเชื่อว่าเศรษฐกิจแบบนี้คนโดนเลย์ออฟเยอะค่ะโดยเฉพาะอาชีพอีกหนึ่งอาชีพเซลแมนเขาเป็นเซลฮะเป็นเซลแมนขายของทั่วไปเนี่ยวันดีคืนดีโดนเลย์ออฟครับผมชีวิตทุกคนจะต้องดำเนินต่อไป เขาบอกคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเขาทำข้าวหมูทอดขายนี่แหละครับผมแล้วก็ราคาของเขามนุษย์ทุกคนสามารถกินได้คือ25บาทโอ้ยมีข้าวยี่สิบห้าบาทแล้วสบายอร่อยด้วยอร่อยด้วยอร่อยด้วยจริงวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณที่เจอกันใหม่นะฮะขอบคุณมากเลยค่ะไปแล้วเหรอไปแล้วพี่มาใหม่พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาแชร์ฮะเดี๋ยวปิดเบรกด้วยเพลงอ๋อเออร้องเพลงหน่อยสิเอาสิเอาร้องนะปากปากให้โอกาสฉันให้โอกาสฉันจากนิโครเทมิโอค่ะฉันหน่อยได้ไหม
เธอเองก็รู้อยู่ว่าฉันนั้นเฝ้ามองเธอเองก็รู้อยู่ว่าฉันนั้นคิดยังไงแต่ที่ไม่รู้คือใจของเธอมีที่ว่างอยู่บ้างไหมมีที่เหลืออยู่บ้างไหมให้ใจฉันเล็กๆสักมุมหนึ่งให้ฉันมีที่ยืนในหัวใจเธอไม่ต้องครอบครองแค่เธอมองฉันบ้างในบ้างครั้งไม่ต้องรักฉันสนับสนุนโดยวันเพื่อนมีได้ทุกวันน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างสนับสนุนโดยนมผึ้งออสเวลไลฟ์ผลิตจากประเทศออสเตรเลียประโยชน์ดีๆที่คนรักตัวเองเลือกสนับสนุนโดยวางแผนการกินให้ดีหวังดีนะจากนอติลุสทูน่าท่านผู้ชมฮะร้านนี้อยากจะบอกว่าจากเซลล์คนนึงยอดขายไม่ตรงเป้าแน่นอนเวลาที่เขาตั้งทาร์เก็ตสูงๆปุ๊บก็ต้องโดนเอาออกคนเราเวลาโดนเอาออกมักจะคิดว่าเอ้ยจิตตกเราจะทำยังไงแต่คนนี้เขาบอกว่าเฮ้ยเรากินข้าวเราทอดหมูเรามาขายของถูกๆหมายถึงว่าใช้ของคุณภาพดีแล้วขายถูกเลี้ยงชีพเราดีกว่าวันนี้ขอต้อนรับคุณเอจากหมูทอดจับกังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอเมื่อก่อนทำงานขายอะไรเกี่ยวกับพวกโลจิสติกชิปปิ้งอะไรพวกนี้เป็นชิปปิ้งซึ่งโอกาสตกงานน้อยมากเธอยังตกงานอีกเหรอเอก็ทำมาหลายปีแล้วหลังๆการแข่งขันมันสูงครับมันมีหลายเจ้าตอนนั้นตกงานปีพ.ศ.อะไรเพิ่งตกงานเมื่อมกราต้นปีผมไม่นานนี่ปีนี้เลยใช่มันเศรษฐกิจอ๋อที่ว่าเศรษฐกิจขยับเริ่มกลมสองกลมศูนย์เริ่มเข้มเอาตรงๆเอาของอ่ะยอมต้องยอมรับว่าหลังๆของเข้ายากใช่ของเข้ายากยอดตกถูกต้องไหมฮะเคลียร์ของยากทุกอย่างเคลียร์ของเหตุผลที่ตกงานเพราะว่าไม่ได้ตามเป้าใช่ไม่ได้ตามทาร์เก็ตที่เป้าของคุณเท่าไหร่ตอนนั้น2เท่า3เท่าของเงินเดือนสมมติเงินเดือนหมื่นหนึ่งจะต้องทำให้ได้มากกว่าแล้วตอนนั้นเงินเดือนเท่าไหร่30,000 กว่าบาทก็ต้องทำให้ได้เดือนละแสน
มันไม่ถึงเดือนละแสนไม่ถึงด้วยปัญหาปัจจัยด้านอื่นใช่ไหมหลายๆอย่างจนในที่สุดตกงานมาตัวเองทำชิปปิ้งมาตั้งนานถูกต้องไหมฮะครับผมทำมานานแค่ไหนก็เกือบ10ปีครับ อยู่โครงการนี้นะแต่ว่าผมไต่เต้าตั้งแต่เป็น Messenger อ๋อเหรอไต่เต้าขึ้นมาเป็นแมเอาจริงๆนะมันจะเกิดความคุ้นเคยแล้วล่ะเราทำมา15ปีก็ถือว่าเป็นอาชีพแล้วอ่ะมันยังไม่ได้ให้มดดำเปลี่ยนอาชีพฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่เป็นต่อให้มีอาชีพอะไรปูไว้ฉันเยอะแยะไปหมดฉันบอกฉันทำไม่เป็นฉันทำเป็นแต่เห่าหอนออกทีวีอย่างเงี้ยเป็นโอ๊ยถ้าเห่าหอนก็อยู่ตามวัดได้ไม่ได้ฉันอย่างเดียวจริงๆฉันทำเป็นอยู่แค่เนี้ยเฮ้ยวันที่เรารู้สึกว่าเราตกงานแล้วเราไม่ได้ทำงานเดิมที่เราทำต่อเนื่องกันมา10ปีจุดแรกที่เราจะต้องมีความคิดคือผมตั้งใจไว้ว่าจะขายของก่อนที่จะตกงานแล้วคือเตรียมตัวไว้อยู่แล้วเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมคือชอบทำอาหารชอบทำอะไรเงี้ยคือเพราะว่าวงการเซลล์อะไรเงี้ยผมว่ายิ่งแก่ๆไปมันยิ่งขายยากเข้าไปใหญ่ก็เลยเริ่มวางแผนตัวเองเตรียมชีวิตไว้แล้วใช่เตรียมอยู่นานไหมกว่าเขาจะเชิญออกเนี่ยประมาณ3เดือน4เดือนก็คือเรารู้แล้วเราเห็นยอดเรารู้ตัวยอดไม่ประมาทในชีวิตเลยนะเตรียมพร้อมเสมอเพราะชีวิตของเขาคุณดูดีๆนะฮะเขาเป็นคนสร้างตัวเองมาตลอดเวลาครับชีวิตเกิดจากชุมชนแถวคลองเตยเลยแหละใช่ๆครับเกิดคลองเตยคลองเตยก็คือถ้าสมมติเรียนจบแค่ม.6แล้วก็เพิ่งมาพอเริ่มทำงานมีเงินก็มาส่งตัวเองเรียนโอ้โหมาต่อปวส.แล้วก็ปีที่แล้วเพิ่งเรียนปอตีเพิ่มแต่ว่าเก่งจริงๆแต่ว่าดรอปไปเพราะว่ามาขายของเงินโอเคแล้วแค่ความตั้งใจก็โอเคแล้วพอวันนึงถึงเวลาแล้วที่เราต้องหันมาทำอย่างอื่นนอกจากอาชีพที่เราเคยทำมาตลอด10ปีใช่ครับทำไมจะต้องเป็นหมูทอดเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ทำงานประจำแล้วก็เคยขายหมูทอดอยู่แล้วเคยขายมาทีนึงอยู่ประมาณปีนึงซึ่งแล้วก็หารายได้เสริมแต่ว่าช่วงนั้นงานมันเข้ามาเยอะหน่อยก็เลยไม่ไหวแล้วต้องทิ้งไปต้องทิ้งไปเอางานประจำก่อนแล้วคุณไปเอาสูตรหมูมาจากไหนสูตรหมูพอดีมีแม่ของเพื่อนเขาขายหมูทอดนี่แหละก็ไปยืนดูเขาทำว่าใส่อะไรบ้างแต่เขาหมัก25โลแล้วไม่รู้หรอกว่ามันใส่อะไรบ้างใส่เท่าไหร่ประมาณไหนแต่ว่าเรามาตวงแล้วก็มาฝึกทอดอยู่ประมาณ1ปีโอ้โหทอดหมูนี่นะทอดหมูแต่ตอนนั้นยังมีเงินเดือนอยู่ใช่ไหมมีครับมีก็ทอดให้เพื่อนกินก็เป็นชอบทำกับข้าวอยู่แล้วใช่ใช่อยู่บ้านก็จะทำกับข้าวไปกับการทอดหนึ่งเอ้ยเขาเก่งมากเป็นคนที่แบบว่าไม่ประมาทกับชีวิตจริงๆคือลองให้คนกินแบบว่าจนแบบว่ามันโอเคที่สุดแล้วผมถึงจะกล้าขายเราก็ไม่กล้าขายเหมือนกันคนเราอ่ะใครบอกไม่เชื่อดวงฉันไม่รู้นะฉันเชื่อดวงอย่างถ้าถึงเวลามันจะต้องเปลี่ยนมันก็จะมันจะมีการละเวลาของมันใช่ครับถูกต้องคุณใครจะไม่เชื่อดวงเขาบอกดวงไร้สาระคุณเชื่อไหมเขาเปลี่ยนร้านขายนี่ขายมากี่เดือนละขายมาประมาณ8เดือน8เดือน8 9เดือนกลายเป็นว่าทุกวันนี้คนจะต้องมาต่อคิวมาต่อคิวกินร้านครับวันนึงคุณขายกี่ชั่วโมงก็เริ่มสตาร์ททอด 7:00 นเสร็จกี่โมงไวสุด 10:30 น 10:30 นจบแล้วหมดแล้วคุณทํา3ชั่วโมงครึ่งขายหมดเลยเหรอคุณดูนะฮะคุณ 10:30 นตัดคิวตัดคิวแล้วคือมันไม่มีของขายแล้วใช่เราจะดูก่อนว่ามันจะหมดแล้วแล้วก็จะตัดคิวคุณขายวันละกี่กิโลเนี่ยหมูคุณทอดวันละกี่กิโลตอนนี้รวมทุกอย่างแล้ว50โลวันละ50โลเยอะหนูเว้ยแล้วควรจะต้องต่อคิวอย่างนั้นทุกวันทุกวันครับรายได้จากที่เมื่อก่อนตัวเองได้เดือนละ 30,000 บาทอ่ะบวกค่าคงค่าคอมไปแล้วก็ 40,000 กว่าบาทครับทุกวันนี้ขอโทษนะฮะขายรายได้หมูวันละเท่าไหร่ยอดขายตอนนี้อยู่เคยได้มากสุดเราอย่าไปพูดว่าทุกวันยอดขายสูงสุด 15,000 วันละ 15,000 ยอดขายนะฮะใช่ยังไม่หักต้นทุนอะไรไปก่อนนะถือว่าเยอะมากนะเคยได้สูงสุดเท่าไหร่เคยได้มากกว่า 15,000 ไหมมีครับเพราะว่าผมจะรับจัดข้าวกล่องตอนเช้าด้วยคือจะรับแค่ตอนเช้ากับรอบบ่ายเพราะว่าเราจะมาขายหน้าร้านก็จะมีข้าวกล่องมา250กล่องเงี้ยวันนั้นก็ขายได้ 20,000 กว่าบาทคุณต้องลุกขึ้นมาทำกี่โมงเนี่ยทำตี4ครับวันนั้นตี4ก็เริ่มแล้วใช่เริ่มแล้วแต่ว่าเขาส่ง 8:00 นเรามองที่ยอดขายรวมนะแต่ว่าเขาขายจานเท่าไหร่เองคุณดูจานนี้ทั้งหมดคุณสามารถมีทุกวันนี้25บาทซื้อขนมถุงๆก็หมดแล้วถูกต้องไหมเราซื้อขนมคุณดู25บาทคุณสามารถกินข้าวกับหมูขนาดนี้ถูกไหมฮะอันนี้กี่บาท25บาท25บาทจานนี้เท่าไหร่อันนี้2อย่าง30บาท30บาทได้2อย่างขึ้นทางด่วนยังไม่ได้เลยเออจริงว่ะ50แล้วอันนี้อ่ะขึ้นทางด่วนยังไม่ได้เลยถูกต้องมั้ย30บาทคุณสามารถอ่ะถ้าสมมติเราจานละ30บาทใช่ว่าเงินเดือน 15,000 เราพอกินจริงอ่ะจริงมั้ย 15,000 เราพอกิน
3มื้อวันละ90บาทใช่ว่าพอกินอ่ะนี่จานละ25ทำไมขายถึงถูกขนาดนี้เออมันเหลือกำไรเหรอวะตั้งก็เหลือครับเหลือไม่มากไม่มากขายได้เยอะจริงแต่ว่าเหลือก็นิดหน่อยเหลือพออยู่ได้ครับตอนแรกกะว่าให้มันพออยู่ได้แต่ว่าพอมันเริ่มขายดีมันก็ดีขึ้นมาอีกหน่อยมันก็มีเงินเหลือเก็บใช่ครับเหลือเก็บเพราะว่าเราไม่ได้มีภาระไม่มีหนี้สินอะไรกินร้อนๆคุณต้องลองกินเขาบอกหมูของคุณเนี่ยนุ่มมากอร่อยมากเนื้อมันนุ่มมากแล้วมันมีความกรอบของแป้งข้างนอกไม่ทำไงวะไม่ไม่ต้องกินร้อนหล่อนไปลองไปกินร้อนๆอันนี้ยังไม่ได้ต้องจิ้มแจ่วด้วยครับยังไม่ต้องจิ้มแจ่วด้วยอ่ะมันมีรสชาติครบอยู่ข้างในมันอร่อยจริงๆมันอร่อยมันนุ่มข้างนอกจะกรอบแบบเบาๆใช่อร่อยจริงๆอร่อยจริงแป้งไม่ได้เยอะขนาดที่ทำรู้สึกว่ากินแล้วมันอ้วนอ่ะต้องการความกรอบข้างบนนั่นเองแล้วก็มีรสชาติของเนื้อหมูนะเรามีหมูอะไรมาในนี้หมูอะไรหมูสันนอกครับสันนอกแล้วก็มีสามชั้นสามชั้นมีหมูสองอย่างแล้วก็มีกุนเชียงมีนี่ด้วยเหรอใช่แล้วก็มีตับไผ่กระเทียมขอกลับบ้านด้วยได้ไหมได้ครับอร่อยมากเอาอย่างนี้เอาไปให้สามอร่อยจริงชีวิตชีวิตมันบาลานซ์ขึ้นไหมตั้งแต่แบบว่ามาเปิดดูนะบางทีคนเฮ้ยจากเมื่อก่อนเราเข้างานตรงเวลาออกตรงเวลาใช่ครับแต่คุณบอกว่าเมื่อเรามีธุรกิจของเราเองบาลานซ์ในชีวิตหรือความสมดุลในชีวิตมันเกิดขึ้นมากกว่าเดิมก็จริงๆขายของเหนื่อยกว่าทำงานประจำอีกแต่ว่ามันมีความสุขคือผมจะขายผมอยากขายเท่านี้คือจะขายแค่เวลานี้ที่เหลือเราก็มันเหลือเวลาพักให้ตัวเองบ้างตอนเย็นก็หมักของเสร็จก็ไปเตะบอลคือผมต้องการใช้ชีวิตมีควอลิตี้ไทม์ใช่คือวางไว้มันเป็นอย่างเงี้ยเขาบอกว่าช่วงแรกๆที่ยังขายไม่ดีขนาดนี้หมูเหลือนางแจกเลยจ้ะอ๋อแจกเหรอแจกแถมๆเข้าไปใส่ให้มันเข้าไปให้มันหมดไม่เก็บไม่เก็บไม่เคยเหลือกลับบ้านเลยสักวันตั้งแต่ขายมาเออโอ้ยเป็นคนดีด้วยไงที่คุณบอกคุณไม่กล้าขายแพงเพราะสิ่งหนึ่งคือตัวเองก็เคยตกงานมาก่อนใช่ครับตัวเองก็เคยเป็นคนจนมาก่อนเลยรู้สึกว่าเอาแค่นี้แหละไม่ต้องไปอะไรเยอะให้คนที่เขาแบบโอเคปากกัดตีนจีบหรือคนที่แบบว่าอ่ะเงินเดือนพอใช้ไหนจะค่าห้องไหนจะค่านู่นค่านี่ใช่ครับกินได้กินได้ค่าบาทเคยมีคนกินทุกวันไหมมีลูกค้าอยู่เจ้าหนึ่งกินตั้งแต่วันแรกที่ผมเปิดอ่ะทุกวันมาทุกวันใช่มาทุกวันบอกพี่ไม่เบื่อกินมันกินได้พี่มันกินง่ายดีมันอร่อยแล้วมันถูกแล้วมันก็อยู่ท้องไงใช่คือจะ25บาทโอเคนะเด้อพี่จะเพิ่มราคาไหมเนี่ยถ้าของแพงขึ้นอ่ะจริงๆหมูมันแพงขึ้นมาแล้วตั้งแต่แรกที่ขายตอนนี้แต่ก็ยังไม่ขึ้นแต่เราก็ไม่ได้ขึ้นราคาใช่ผมยอมขาดทุนกำไรนิดหน่อยแต่ว่าขอให้ราคามันคงอยู่ดีกว่ามันเป็นคนดีไงประเด็นนะไม่ที่นางที่นางได้ดีนางเป็นคนดีแล้วนางเลยใช่แม่งชิลชิลแม่งชิลมีฉายาอยู่ผมปัญญาเราไม่เดี๋ยวยังไม่ถูกกฎหมายเดี๋ยวก่อนฉายาคุณคือพ่อค้าอินดี้ของดีออนนุชเอางี้ได้ยินเรื่องราวเขามาสักพักแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าช่วงหน้าเขาขายอยู่ที่ไหนจะได้ตามไปช่วงหน้าพักตะคู่ครับสนับสนุนโดยวางแผนการกินให้ดีหวังดีนะจาก Nautilus Tuna สนับสนุนโดยโอวัลตินมีวิตามิน B12 3เท่าอร่อยได้เรื่องนี่ในกล่องนี่ยังไงไม่เอาจริงๆคืออร่อยแบบคุณจะเชื่อหรือไม่ว่าเป็นร้านแรกที่เราติดต่อเข้าไปครับเราจะต้องส่งคนไปที่ร้านเพื่อที่จะเชิญเขามาออกรายการเขาไม่ยอมมาเอาทำไมเหตุผลเดียวกลัวคนเยอะเพราะทุกวันนี้ก็เยอะอยู่แล้วกลัวทำไม่ทันทำไมคุณตอบคำถามนั่นแหละนะกลัวคนเยอะไม่ยอมมาให้ทีมงานเพราะอะไรเพราะว่ายิ่งเยอะผมว่าทอดไม่ทันผมเกรงใจลูกค้าที่มายืนรอคือนานสุดชั่วโมงกว่าก็มีคุณต้องขยายโปรดักชันคุณให้มันใหญ่ขึ้นเพิ่มร้านผมพื้นที่มันจำกัดเพราะว่าเช่าเขาไม่ได้ของเราเองมีพื้นที่จำกัดมากทอดได้สองกระทะแค่นั้นโต๊ะก็ได้แค่สามโต๊ะคุณมีอะไรนั้นคุณบอกว่าถ้าสมมติคนเยอะมันจะขาดคุณเพราะว่าถ้าสมมติจะต้องเอาเงินไปจ้างคนใช่ทุกวันที่คนที่ทำปรากฏว่ามีพ่อครับมีใครอีกลูกน้องอีก2คนทีมงานแค่นี้เองใช่มีเมียยังมีแล้วครับเมียช่วยไหมเมียทำงานประจำครับอ๋อเมียทำงานประจำก็หาเมียเพิ่มใช่ก็หาง่ายง่ายก็ช่วยกันทำงานไงพี่ใสยากเลยซึ่งทุกวันนี้คนมาต่อคิวแต่หกโมงเช้าอยู่แล้วหกโมงเร็วสุดมารับบัตรคิวอยากจะบอกว่าบัตรคิวมดดำต้องรับบัตรคิวนะจ๊ะยังไม่ได้ทอดขายเลยนี่คุณฮะ
ทุกคนยอมรับมั้ยว่าโคตรอร่อยอร่อยมากคือ1เนี่ยแต่ให้เราเห็นด้วยภาพเนี่ยจะรู้สึกว่าหมูทอดแบบนี้มันจะแข็งอือเมื่อกี้เห็นสับแรงๆนึกว่ามันแข็งเปล่านะไม่เลยมันนุ่มมากเลยมันมีความกรอบข้างนอกแล้วก็เนื้อมันนุ่มจริงๆอันนี้คุณบอกว่าไม่รู้แหละเวลาจะหมักคุณใช้ของที่ดีที่สุดที่อยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มีใช่ครับใช่ครับลงเครื่องปรุงนี้ลงทุนเยอะเยอะมากอือคือต้นทุนสูงพูดง่ายๆใช่ใช่ไอ้นี่มาตอนเป็นเซลล์หรือมาตอนขายหมูมาตอนขายหมูแล้วซื้อมาทุกวันนี้เมนูที่ร้านตอนนี้ตับน้ำจิ้มแจ่วโคตรอร่อยน้ำจิ้มแจ่วดีมากแล้วเขาบอกตับนี่นะขนาดน้ำที่ราดตับเนี่ยยังหมดเกลี้ยงทุกวันไม่หรอกตับหมดคนยังขอน้ำจริงเหรอใช่ครับขอแค่ราดข้าวก็ยังดีไม่ได้กินตับโอ้โหเป็นไงล่ะจริงไหมเป็นไงล่ะแล้วทำไมถึงยอมตัดสินใจมาออกรายการเนี่ยก็มาพี่เขาบอกให้มาเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่มีเป้าหมายว่าจะทำอะไรในชีวิตบ้างคือผมอะวางแผนตลอดว่าจะทำอะไรในชีวิตไหนๆก็มาเพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมรายการแชร์และให้กำลังใจเขาหน่อยครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรวันนี้คนจะต้องตกงานมหาศาลเลยคุณอยากจะบอกกับคนที่ตกงานว่ายังไงก็หาในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักทำมันทำเสร็จปุ๊บตั้งใจคือบางทีขายของอาจจะไม่ดีคือไม่ต้องใช้เวลาคือว่าต้องอดทนกับมันให้มันผ่านไปผมว่าสักวันถ้าของเราดีของเราอร่อยลูกค้ามันจะเข้ามาเองใช่อย่ายอมแพ้คุณย้อนเวลากลับไปมีงานประจำเงินเดือนเรามีกินแน่นอนสิ้นเดือนใช่ครับกับมีธุรกิจเหนื่อยกว่าเราต้องไปลุ้นให้ย้อนเวลากลับไปเมื่อ2ปีแล้วจะเลือกอะไรผมมาขายของดีกว่าทำไมวะผมว่ามันเหนื่อยแต่ว่าชีวิตมันสบายเราบังคับวางแผนได้ทุกอย่างจะขายก็ขายอยากไปพักผ่อนก็หยุดเพราะว่าเพิ่งหยุดไปพักมา3วัน4วันทำงานประจำเหนื่อยกว่าเยอะทำงานประจำเหนื่อยน้อยกว่าการเป็นธุรกิจเองใช่แต่ว่าทำธุรกิจถึงไม่เหนื่อยแค่ไหนแต่มีความสุขมากกว่าใช่ครับเงินเก็บเหลือไหมไม่ได้เหลือเลยครับใช้หมดเลยแต่มันมีให้ใช้ใช่ใช่ใช่ไม่ตอบคนถูกใช้หมดแต่มันมีให้ใช้เรื่อยๆครับคืองานประจำเรามีฟิกคอร์สเรามีฟิกว่าเราได้เดือนนึงมาปุ๊บวางแผนวันนี้ใช้ได้แค่นี้นะใกล้สิ้นเดือนแล้วต้องประหยัดเข้าไปอีกแต่อันนี้คือเมื่อวันที่คุณออกไปเดินทำงานทอดหมูคุณก็มีเงินเข้ามาใช่ผมก็ถ้าวันๆไม่ได้ใช้เลยนะข้าวก็กินกลางวันก็กินข้าวร้านไม่ใช้วันเงินน้อยมากครับร้อยกว่าบาทเองวันนึงทุกวันนี้คือประหยัดลงด้วยเพราะเราเลิกยาแล้วไงใช่ครับเลิกกันมาสายปีแล้วเฮ้ยคุณสุวันนี้เมนูของเขาหมูยอไปเอามาจากไหนหมูยอก็ซื้อตามตลาดแต่ว่าเราจะไม่ใช้ที่เขาขายทั่วไปเราจะชิมซื้อมากินก่อนดีที่สุดเรื่องของดีที่สุดเนี่ยมันจะบางกว่าชาวบ้านเขาแต่ว่ามันมีรสชาติกว่าอร่อยสุดใช่กุนเชียงกุนเชียงก็ของดีกุนเชียงนี่ลูกค้าบอกอร่อยกันผมก็ไม่รู้ก็อร่อยอร่อยเมนูจานก็คือเต็มที่คุณจะไม่ขายเกินจานละ35บาทก็จะมีตอนนี้กำลังฮิตเลยครับอะไรครับใส่มันทุกอย่างเลยที่มีเท่าไหร่จานละ62บาทโอเคทุกอย่างที่มีคือมีหมูทอดผสมกัน3ชั้นทอดตับไข่กุนเชียงไข่ด้วย62บาทไข่ก็5บาทแล้วคิดถึงคนที่อยากจะลงทุนตัววันนี้คนยังไม่กล้าลงทุนวันที่คุณลงทุนคุณลงทุนเท่าไหร่คือผมมีของเก่าที่เคยขายหมูแล้วก็ลงทุนหมื่นกว่าบาทเองครับหมื่นกว่าบาทใช่แสดงว่าเอาเงินที่ตัวเองเหลือจากเงินเดือนสุดก้อนสุดท้ายเนี่ยมาใช่ครับหมื่นกว่าบาทลงทุนใช่วันนี้รายได้เท่ากับเงินเดือนที่เสียไปไหมมาน่าจะเยอะกว่า มีเก็บแล้วแต่มันจะใช้ให้หมดใช่แต่ก็ใช้หมดเลยไม่รู้หรือว่าอะไรเงินเก็บเลยตอนนี้แต่มันมีให้ใช้ใช่ครับดีกว่ามันไม่มีให้ใช้ใช่ครับออกแฉไปได้เนี่ยพรุ่งนี้มีคนไปบุกร้านคุณแน่พร้อมต้อนรับร้านอยู่ไหนร้านอยู่ไหนคะร้านอยู่ไหนอยู่ริมถนนอ่อนนุชครับอยู่ปากซอยอ่อนนุช 31/1 เลยปากซอยมานิดนึงอยู่ริมถนนเห็นสังเกตง่ายเห็นชัดเจนเลยหมูทอดจับกันใช่ครับเปิดกี่โมงเปิดเริ่มทอด 7:00 นครับผมรับคิวรับคิวก็ถ้ามาก่อนก็รับได้เลยแต่ผมยังไม่ทอดก็ต้องนั่งรอมาก่อนก็รับคิวได้เลยแต่ผมยังไม่ทอดว่ะคิวสุดท้ายเร็วสุดก็ 10:30 ที่เคยหยุดแจกบัตรคิวหยุดแจกบัตรคิวตอน 10:30 ไปแล้วก็ต้องนั่งรอก่อนเพราะยังไม่ถึงคิวเอากันแม่งเสร็จแม่งสนุกเฮ้ยจริงๆชีวิตอย่าไปเครียดอะไรแม่งเยอะว่ะแม่งปล่อยชิลๆเดี๋ยวทุกอย่างมันจะนำพาไปเองใช่ชิลใช่เป็นพ่อค้าสายชิลจริงๆเอออย่าไปเครียดนะเธอเคยเครียดมั้ยเธอเครียดนะครับตอนทอดไม่ทันเครียดนะเครียดแบบทำไมไม่ยกเลิกบัตรคิวมาเอามาคืนเอามาคืนทุกคนรอหมดแล้วไม่ค่อยมีคนทิ้งบัตรคิวรออ่ะชั่วโมงนึงก็รอ
ตอนแรกสายตาชื่นชมตอนนี้สายตาพ่อดำกำลังจะด่าแล้วนะไปเถอะก่อนจะโดนด่าจริงเครียดเยอะก็แม่งแค่นั้นอ่ะใช่ครับวันนี้แค่เราลงมือทำให้งอมืองอตีนแล้วก็โอเคแล้วใช่ครับจริงป่ะใช่ถูกขอบคุณนะครับขอบคุณที่แวะเวียนมาขอบคุณนะครับหมูเอ็มนี่จะเอากลับไปฝากสามีเธอนางเป็นคนไม่เคยเอากับข้าวกลับบ้านเลยจริงไม่เคยตั้งแต่ทำรายการมา2ปีเนี่ยนางไม่เคยเลยถุงพร้อมถุงกระกล่องพร้อมนะถุงมีโอเควันนี้ขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับไลน์แมนรับได้ไหมไลน์แมนบัตรคิวได้ครับแต่ว่าเราต้องมานั่งรอคิวถ้ามันใกล้จะหมดแล้วผมจะปิดไลน์แมนเพราะว่ามันปิดแอปได้ปิดหนีเลยเป็นไงล่ะแฟนชายไม่ขายไม่ขายครับเพราะเราทำส่งเขาไม่ทันไปเถอะจะปิดแล้วไปแล้วครับท่านผู้ชมฮะคนเราดูเองนะฮะเครียดมากก็แค่นั้นถูกนอนหลับมาตื่นมามันจะต้องย่อมมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมามากกว่าวันนี้ไปกันก่อนแล้วครับเวลาเกินพอสมควรแล้วสวัสดีฮะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยโอวัลตินมีวิตามิน B12 3 เท่าอร่อยได้เรื่อง